าวสวยระดับจักรวาลอย่างแอนโทเนียโพซิลนะคะคุณผู้ชมที่เธอก็ได้เผยค่ะบอกว่าไม่ตกใจหลังจากที่ได้ทราบข่าวลือนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนเจ้าของเวที Miss Universe ค่ะซึ่งเธอก็ยืนยันเลยว่าจะไม่มีผลกระทบอะไรกับเธออย่างแน่นอนค่ะในฐานะที่แอนโทเนียโพซิลเป็นถึงรองนางงามจักรวาล Miss Universe 2023นะคะก็เลยไม่พลาดที่จะถูกถามถึงเรื่องข่าวลือที่ทางองค์กร Miss Universe เนี่ยจะเปลี่ยนเจ้าของใหม่ค่ะงานนี้เธอก็เลยบอกนะคะบอกว่าไม่ได้ตกใจแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรด้วยค่ะเพราะว่าตนเนี่ยไม่ได้มีสัญญากับทาง MU แต่ถ้าหากเปลี่ยนจริงๆก็หวังว่าจะพัฒนาเวทีเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะส่วนอีกหนึ่งดราม่ารายวันนะคะที่ก็มีคนกุข่าวบอกว่าเธอเนี่ยไม่ไหว้พี่ลิเดียภรรยาของพี่แมทธิวทีวีดราม่าว่าอีกฝ่ายเนี่ยไม่ได้พูดชื่อตำแหน่งในงานก่อนหน้านั้นนะคะซึ่งสาวแอนโทเนียเนี่ยก็ได้ฟาดกลับแบบเบาๆนะคะบอกว่าตนไม่ได้เป็นเด็กที่ไร้มารยาทแล้วก็อยากให้ใช้โซเชียลกันอย่างมีสติด้วยค่ะทราบเรื่องค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับแอนยกเว้นที่แอนเป็น Miss Universe Thailand ใช่ไหมคะแอนก็สนับสนุนทุกอย่างที่ Miss Universe ทำเขาก็เป็นแพลตฟอร์มที่ empower แล้วก็ inspire ผู้หญิงทั่วโลกสำหรับแอนไม่ค่ะเพราะแอนไม่มีสัญญากับ Miss Universe ด้วยตรงใช่ค่ะแอนแค่เป็นรองอันดับหนึ่งเขาก็เลยกลัวใจกันว่าหลังจากนี้จะส่งนางงามไปแบบไหนดีอะไรเงี้ยจริงๆแอนเชื่อว่าถ้าเรามีผู้บริหารในองค์กรที่ดีเขาจะเลือกคนที่เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุดเขาจะเลือกคนที่เป็น empowering inspirational woman อยู่แล้วแอนไปเจอพี่เดียมีคนไปบอกว่าปั่นข่าวใช่ไม่ทักอันนี้คือ false fake news ใช่ค่ะบอกไว้เลยว่าแอนได้ไหว้พี่ลิเดียนะคะแอนไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่มีมารยาทไม่ได้โกรธแต่ว่าอยากให้ทุกคนระวังในสิ่งที่เขาพูดแล้วก็สิ่งที่เราใช้โซเชียลต่างๆนะคะเพราะถ้าเราไม่เห็นเราไม่ควรที่จะมาสร้างประเด็นเองจริงๆไม่อยากให้มีดราม่าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่มีดราม่ากระเทยก็ไม่สนุกนะคะ